แล้วก็ทางฝั่งของผู้ช่วชาญกรุงไทยก็ออกมาคาดการแล้วก็ประเมินนะครับว่าในปีนี้นักงเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยมีโอกาสแตะ5ล้านคนครับคุณพัชรพจน์นันทรมาศครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทยท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสประเมินว่าการที่นัก่อเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่8มกราคมทีม่ผ่านมา ก็มีส่วนที่สําคัญครับที่ทําให้ยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดไว้โดยมองว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย4.8แสนคนจนถึง5ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นจากคาดการเดิมร้อยละ20ที่ประมาณการเอาไว้ที่4ล้านคนนะครับแต่นี้การที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ1ล้านคนถ้ามีการใช้จ่ายคนละ50,000บาทนั่นก็แปลว่าประเทศไทยจะมีไรายได้ที่เพิ่มมากถึง50,000ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละสุดยอดาของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ดังนั้นครับการที่นักงเที่ยวชาวจีนเข้ามาเกือบจะแตะ5ล้านคนในภาพรวมประเทศไทยก็จะมีะไรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาทซึ่งก็จะมีส่วนทาให้เศรษฐกิจของไทยในปีนี้เติบโตได้ตามที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ3.4ในภาวะที่การส่งออกนั้นหดตัวนะครับโดยคาดการว่าส่งออกปีนี้จะเติบโตร้อยละ0.7เท่านั้น สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2566นี้นะครับคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย22.5แสนคนเพิ่มขึ้นจากปี2515ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย10.2ลานแสนคนหรือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สูงเท่ากับปีก่อนที่เกิดโควิดแต่ว่าอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อนเนื่องโดยคาดการว่าในปี2567นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น35ล้านคน และปี2 5 6 8ลุ้นแตะ40ล้านคนครับส่วนคานที่ค่างเงินบาทนั้นแข็งค่าก็มองว่ายังไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่ต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยครับเพราะว่าในปีนี้ค่างเงินบาทนั้นอยู่ที่33บาท75สตางค์ถึง36บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากในช่วงปีที่ผ่านมาไปฟังเสียงท่านพชรพจน์นันทรามาสครับการที่นักท่องเที่ยวจีนกลับมาปีนี้เนี่ยเราคิดว่า ก็เป <speaking in aría> ็นป <player> ัจจ <inappropriate> ัยบวกค่อนข้างเยอะต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่านักท่องเที่ยวจีนน่าจะเข้ามาประมาณ4.8ล้านคนนะครับก็เรียกว่าทุกๆล้านคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือเราพูดถึงรายได้ประมาณ50,000่นล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น4.8่ล้านคนหรือประมาณ5ล้านคนเนี่ยก็เรียกว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนอย่างมากในการที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเราเนี่ย ยังเติบโตได้ระดับ3%เกว่าในในภาวะที่การส่งออกเนี่ยอาจจ,อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปีนี้นะครับส่วนในมิติการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวซึ่งก็ใช้แรงงานจำนวนมากนั้นนะครับประเทศไทยก็ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รุนมแรงมากนักเพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้าเมืองหรือว่าการย้ายออกจากเมืองไปยังต่างจังหวัดนั้นสามารถทําได้สะดวกแต่ว่าก็มีประเด็นที่ยังคงเป็นห่วงอยู่นะครับ แตเ,เพราะเรื่องของค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่ามีการแย่งชิงแรงงานกันก็เลยทําให้ราคาค่าแรงนั้นปรับตัวสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ